ในอดีตฉันเคยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าตาก็ไม่ได้สวยความสามารถก็งูปลาฉันชอบการแต่งหน้าและเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดฉันได้เผยแพร่คลิปออกไปในโลกโซเชียลจนฉันดังด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างฉันได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดแล้วฉันก็ร่วงลงมามีการขุดคุยอดีตโดยตัวการคือใครที่ฉันไม่รู้จักเขาและเขาก็ไม่รู้จักฉันดีเช่นกันฉันเคยคิดว่าอดีตมันก็คืออดีตทำอะไรไม่ได้แต่ฉันคิดผิดในโลกโซเชียลทุกคนพูดถึงเรื่องของฉันกันสนุกปากพูดถึงฉันและวิจารณ์ฉันทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็น่าแปลกข่าวของฉันมันถึงดังเป็นผู้แตกมีคนเกาะกระแสมากมายเพื่อต้องการจะดังฉันคิดว่านานวันข่าวของฉันคงหายไปเองแต่ไม่เลยมันเหมือนไฟที่มีเชื้อเพลิงตลอดจนในวันนั้นข่าวมันลุกไปถึงหูคุณหญิงบริษัทใหญ่ที่มีเครือข่ายไปทั่วประเทศเธอคือแม่ของฉันเองเธอรู้ข่าวและโทรมาต่อว่าฉันอย่างหนักฮัลโหลค่ะแม่ไอ้ลูกเลวแกทำอะไรไว้ทำอะไรไม่ถึงหน้าฉันไงแค่แกดึงเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำหน้าไว้ไหนแล้วลูกของพี่ใช่เธอบอกว่าฉันมันผิดเพศแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆในเมื่อฉันเป็นกระเทยข่าวของฉันทำให้กระทบชื่อเสียงของเธอและบริษัทเธอคิดถึงทุกอย่างแต่เธอไม่เคยคิดถึงฉันเลยใครว่าฉันไม่คิดมากแต่ฉันแค่คิดว่าฉันควรจะเข้มแข็งแต่มันคงสูญเปล่าในตอนนั้นฉันเหนื่อยจนใจจะขาดทำอะไรไม่ถูกเหนื่อยเป็นคำเดียวที่ฉันคิดได้เหนื่อยจนไม่อยากจะอยู่มันทำให้ฉันฆ่าตัวตายฉันกินยาเกินขนาดเพื่อกะจะให้ตายนายเด็ดบอกว่าวิธีนี้ดีแต่ใครจะนึกฝันว่าฉันจะตื่นมาในตอนเช้าของอีกวันกับร่างกายที่รับสารเคมีไปเกินขนาดทั้งคลื่นไส้และปวดร้าวจนแทบใจจะขาดฉันที่จะปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดจนตายตัดสินใจไปโรงพยาบาลแต่ใครจะรู้เล่าการไปโรงพยาบาลครั้งนี้ทำให้ฉันได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งรักแรกตอนอนุบาลเป็นความรักเด็กๆแต่ก็ยากจะลืมเธอบอกว่าฉันต้องมาบำบัดแล้วเธอจะเป็นคนช่วยฉันเองหลังจากที่ฉันออกจากโรงพยาบาลเธอพาฉันมาเดินที่ตลาดเธอบอกว่าจะช่วยให้ฉันผ่อนคลายในตลาดมีเด็กอดอยากนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายของเขาผอมและดูหิวโซเดินเล่นที่สะพานฝั่งตรงข้ามฉันได้เห็นเด็กเก็บขวดหาเลี้ยงตัวเองบางทีฉันก็น่าจะคิดได้ทำไมในตอนนั้นจึงได้โง่ทำอะไรแบบนั้นชีวิตของพวกเขาแย่กว่าฉันมากแต่พวกเขากลับสู้และมีชีวิตอยู่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาเลยสักนิดฉันได้แต่หัวเราะเยาะแล้วย้อนมองตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันดีขึ้นทั้งจิตใจและความคิดผ่านไปไม่นานฉันเก่งในทุกด้านเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จฉันอยากจะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีวันนี้ฮัลโหลด้วยนะปีนี้ต้องได้เป็นกองกรแน่เลยอ่ะดีใจด้วยพี่จ้าขอบคุณนะจ้าพี่จ้าค่ะ